นัดปิ่นโต Channel นัดปิ่นโตเขามีแฟนเพจมานานแล้วนะครับแต่ไม่มีคนกดไลค์เลยอย่าลืมเข้าไปกดกันได้นะครับแค่เปิด Facebook แล้วพิมพ์นัดปิ่นโต Channel wow. พิมพ์เข้าไปเลยนัดปิ่นโต Channel wow. เท่านี้เพื่อนๆจะได้รู้วันเวลาอัปเดตคลิปก่อนใครสามารถพูดคุยและสอบถามเรื่องต่างๆของผมได้ถึงแม้ว่าผมจะไม่ตอบก็ตาม ขอบคุณครับนัดปิ่นโต Channelสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนพบกับผมนัทปิ่นโตครับวันนี้เรากลับมาเล่น Dead Rising 3 Untold Story Episode 1ในตอนที่2นะครับเป็นเรื่องราวของอดัมเคนหัวหน้าหน่วยพิเศษที่เข้ามาจัดการเมืองซอมบี้นี้นะครับโดยมีภารกิจคือการจัดการทางราชพิธีแล้วก็จัดการพวกนอกกฎหมายทั้งหมดในเมืองนี้นะฮะตอนนี้เป็นตอนที่2แล้วครับเรามาดูดีกว่าว่าเราจะต้องทำอะไรต่อเรื่องราวชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรเชิญชมได้ณบัดนี้ครับวิ่งเอาละครับถ้าอย่างนั้นเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับภารกิจของเราในวันนี้คือการไปหาหน่วยของชาลีนะครับแล้วก็เอาทรัพยากรทั้งหมดเสบียงทั้งหมดที่มีเนี่ยกลับมาที่ฐานเราฐานของชาลีนะครับหน่วยของชาลีอยู่ที่นั่นแล้วเดี๋ยวเราแฮกกล้องก่อนครับผมจะแฮกกล้องทุกตัวที่อยู่ในเมืองนะครับตรงนั้นก็จะมีตัวนึงอยู่ที่หัวมุมถนนด้วยเดี๋ยวเราจะวิ่งไปพร้อมกับไปดูบลูพริ้นท์ตรงนู้นนะครับทำลายลำโพง1อันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเร็วๆไปเดี๋ยวจะเลี้ยวขวาเข้าตึกนี้ก่อนนะครับไปเอาบลูพริ้นท์ก่อนบลูพริ้นท์มาแล้วสไปบักเก็ตครับก็เป็นถังที่เสียบมีดนะฮะเดี๋ยวเราผสมดูก่อนครับตุ๊กตาหัววัวครับไปกันก่อนพวกเราลุยตัวนี้ก็ฟันซอมบี้เอาสกอร์ไปก่อนนะครับกระทุ้งบัดหัวแบะโอ้โหขาดครึ่งครับโหดมากผมโหดมากวิ่งก่อนเรามีภารกิจอยู่ไปแฮกกล้องตรงหัวมุมนั้นครับแล้วก็ทำลายเจ้าลำโพงนั้นด้วยนี่ไงล่ะแฮกกล้องกันดีกว่าก่อนจะแฮกกล้องก็ต้องขอญาตล่อพวกซอมบี้นะครับนี่คืออาวุธของเราครับถังไปเรื่อยโอ้ยเฮียครอบแล้วปั่นขอเคลียร์ครับแฮกกล้องกันโอ้ยแฮกเรียบร้อยแล้วไปจากที่นี่กันเถอะไกลๆนี่เองนี่ไงอะไรเนี่ยเมกะดากอนเย็ดเคคืออะไรวะเมกะดากอนคืออะไรวะเฮ้ยเชี่ยเอาแล้วครับก็เป็นมังกรบินครับตอนนี้ผมสามารถพังอาจแล้วทำไงอ่ะบินไอ้เหี้ยอาวุธอะไรเนี่ยโคตรปัญญาอ่อนเลยใช้หัวโขกครับแล้วถ้ากดทีอ่ะก็ไม่มีอะไรครับงั้นขึ้นรถดีกว่ามุ่งหน้าสู่ภารกิจนะครับต่อไปของเราไม่รู้มาถูกทางหรือเปล่าที่มันทหารนี่ว่าทหารของประธานาธิบดีครับเราต้องฆ่ามันงั้นเราก็ขับรถชนมันแทนครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอัดแม่งเข้าไปครับอัดเข้าไปครับบี้เลยฮะไม่ให้ลุกปืนมาเร็วทหารตายแล้วหนึ่งครับเหลืออีกหนึ่งนี่ไงเร็วชาลีเอ้ยสันชายสันชายขึ้นรถจ้านี่คือเลี้ยวมารับมึงขนาดนี้แล้วก็จะลงสะพานด้านนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเลี้ยวขวาออกไปที่ถนนใหญ่ดูเหมือนว่าถนนหนทางที่นี่ลำบากครับบินข้ามไปเลยเจอศัตรูแล้วครับมีหลายอย่างที่ต้องทำที่นี่ครับทหารเก็บทหารด้วยครับเฮดช็อตนี่ล่ะเรียบร้อยครับเฮดช็อตเฮ้ยมันใช่ไหมเรียบร้อยแฮกกล้องชันชายมันอ่อนว่ะเฮียไม่ได้ความเลย
นี้ครับสามารถปล่อยเชื้อเข้าไปในบ้านของพวกผู้ก่อการร้ายครับเราก็ปล่อยเชื้อซอมบี้เข้าไปเรียบร้อยเข้าไปดูกันก่อนครับผมจะไล่เก็บบูปินด้วยครับเราจะเล่นกันอย่างละเอียดนิดนึงนะครับในเอพิโซดนี้นี่ไงบูปินทองคำอิเล็กทริกสตาร์ฟต้องใช้อะไรบ้างจ๊ะรวมเป็นสตาร์ฟไฟฟ้าครับโหดเคียร์ก็โหดอ่ะบินไปเลยบินเอาหัวมังกรโผล่ครับบินไปเลยดูแต่ว่าที่นี่ต้องมีบูปินแน่ๆนี่ไงคาวเวอร์ชาวลำโพงผสมกับโทรโข่งครับเป็นโคตรพ่อโคตรแม่ลำโพงครับมีอะไรหลายอย่างที่ต้องจัดการครับผีเผือเต็มไปหมดลุยจัดการซะมากันเยอะๆที่ชอบนะครับเพราะว่าจะได้ประสบการณ์นะครับกระทุ้งเลยเดี๋ยวไส้แตกเลือดแม่งอาบเต็มตัวเลยครับตอนนี้ไปกันดีกว่าซันชายไอ้ซันชายเพื่อนเราจะตายแล้วนะครับลองลำโพงหน่อยพาวเวอร์ลำโพงพาวเวอร์ของเราครับตูมไงทางไปซะตรงนี้ซอมบี้เยอะครับเราล่อด้วยลูกหมีฟรีดอมแบร์ส่วนตัวเรานะครับก็วิ่งเข้าไปที่โรงรถคันนี้ครับแล้วก็ทะลุไปด้านหลังกำลังมาถึงจุดเกิดเหตุแล้วนะครับแล้วตัวเราติดไฟทำไมเนี่ย50เมตรข้างหน้านี่เองครับทำไมมันเงียบจังไม่มีซอมบี้เลยครับซอมบี้ตายหมดเลยผมว่าเดี๋ยวผมต้องได้ปะทะกับทหารแน่ๆเลยครับเพราะว่ารถทหารเต็มไปหมดเลยครับอันนี้มีตุ๊กตาเก็บก่อนเลือดซันชายยังโอเคอยู่ครับแต่ว่าบรรยากาศเงียบแปลกๆครับเงียบเกินไปฮะมีรถทหารอยู่คันนึงครับ Looks like Charlie Cumby got hit pretty bad. Dead or undead, the lot of them. ดูเหมือนว่าหน่วยของชาลีโดนโจมตีอย่างหนักเลยนะ Nothing you can do for them nowเหมือนชาลีกลายเป็นซอมบี้หมดแล้วครับแล้วเราก็จัดการซะเคลียร์ซอมบี้ให้หมดครับแล้วเราต้องรถคันนี้กลับไปที่ฐานก่อนจะกลับก็ขอเอาอาวุธกลับไปด้วยแล้วกันนะครับหรือสมมติเรากลับมาเก็บบูปินแล้วกันกี่ภาพบูปินอันนี้ไปได้ไงวะเอาละครับถ้างั้นเราจะทำภารกิจให้รู้ล่วงนะครับด้วยการออกจากที่นี่กันขึ้นรถเราต้องออกไปจากที่นี่นะครับแล้วก็ตรงไปยังฐานของเราก่อนอื่นพยายามเก็บทุกอย่างที่เราเก็บได้ก่อนจริงๆเราจะต้องเลี้ยวขวาออกไปเลยนะครับณจุดนี้นะครับก็ตรงไปตามทางก่อนนะครับตัวที่ผ่านมาในสายตาลำโพงครับเรียบร้อยทำไมแผนที่ถึงไม่โชว์ในแมปกูล่าเปรียบเธอเพชรงามดูเหมือนข้างบนมีโชว์รูมรถแรงๆอยู่ด้วยผมกำลังงงว่าทำไมแผนที่ผมหายไปนะเดี๋ยวมาว่ะเร็วป้องกันเก็บแฟร์กันไปด้วยครับยิงไปก่อนเลยฮะหนึ่งนัดแล้วก็กลับขึ้นรถไปมีลำโพงไหมนี่หว่าตัดคู่ครับขอจัดการลำโพงก่อนขึ้นรถเร็ว
ทำลายลำโพงเรียบร้อยแล้วก็มาแถวนี้ครับเดี๋ยวต้องเก็บบูปินแป๊บนึงแล้วก็ขึ้นไปทำลายฐานข้างบนด้วยครับแฮกกล้องก่อนขอขึ้นไปจัดการฐานของพวกกลุ่มต่อต้านก่อนนะครับจัดการไปเซ็งตรงเมื่อกี้เนี่ยนะนี่เรายิงแฟร์กันออกไปนะครับเพื่อเพื่อนเราเราบอกพอแตกนะครับแล้วก็จัดการมันทั้งหมดด้วยนี่เลยตะโกนเราเรียบร้อยปิดฉากด้วยนี้ครับเลื่อยหัวหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าตายสนิทได้เลเวลด้วยผสมปืนอีกทีนึงรวมเป็นปืนใหม่นะครับเพราะว่ากระบอกเก่ากระสุนจะหมดแล้วแล้วก็เก็บขึ้นมาอีกไปเพื่อนเราครับเดอะดัชนะครับตอนนี้ก็เจอเพื่อนอีกคนแล้วที่นี่มีกล้องครับขอแฮกแป๊บนึงพบกับคาถาไฟฟ้าอาวุธเยอะวะเนี่ยปูปิ้นอันใหม่เก็บขึ้นมาครับโอ้เป็นปูปิ้นรถครับอยากรู้จังเลยผสมรถดูก่อนอยากรู้ว่าได้รถอะไรนะฮะเก็บแค่อยากขับจังขอลองดูก่อนนะเชี่ยรถอะไรเนี่ยโอ้โหพระเจ้าช่วยขอเข้าไปเล่นนิดนึงวู้ฮู้สามารถกดเพื่อโอ้ยเนี่ยดีมากอ่ะรถกระแทกครับแล้วมันก็ยิงไฟฟ้าไปได้ด้วยโอ้โอ้โหรถพ่นไฟเลยครับแต่ตอนนี้เรามีสตาร์ทไฟฟ้าอยู่ครับอย่ามายุ่งกับรถพี่ยางสดจ้าเก็บไว้หน่อยเสียดายอาวุธครับแทะเข้าไปพาวเวอร์สแลมแอบขึ้นรถดีกว่าอยากจะเสี่ยงอีกสักครั้งไหมครับลองขึ้นไปกดดูครั้งหนึ่งไม่ลองก็ไม่รู้ป่าวะอยากรู้ก็ต้องเสี่ยงครับคีย์แม่งติดบั๊กไอ้ห่าเอ้ยไปนี่ก็เป็นทางที่ยังไม่ชัวร์นะครับว่าไปได้หรือเปล่าแต่ถ้าจำไม่ผิดอ่ะเหมือนบนสะพานมันจะเป็นเนี่ยโดนกั้นอยู่ก็อาจจะแปลว่าไปไม่ได้นะครับผมก็ไม่อยากเสียเที่ยวก็เดี๋ยวผมย้อนเฮ้ยเฮียเลยเฮียเซ็งว่ะจะบอกว่าไปโหลดที่เดิมอีกนะเอาละครับเรากลับมาเริ่มกันใหม่ครั้งหนึ่งครับแต่ว่าตอนนี้ผมเกิดรอบที่2แล้วผมก็เลยจะพยายามขับรถข้ามไปมันไม่ถึงครับปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละฮะคือแล้วเราจะไปยังไงได้บ้างเนี่ยอาจจะต้องขึ้นไปอ้อมด้านบนแล้วนะครับ
ครั้งที่แล้วคือเราเฟลเพราะรถพังนะครับรอบนี้เราจะพยายามไม่รถพังตอนนี้ผมจะมุ่งหน้าไปเลยครับผมจะไม่ไปที่ไหนแล้วไม่เก็บอะไรแล้วด้วยเพราะว่าไม่เราตายนะครับเราไม่ผ่านแล้วมันเสียเวลาผม3ครั้งนะครับในการเล่นมิชชั่นนี้นะครับไม่คิดเลยอ่ะอาจิกไหนต่อวะเนี่ยต้องเลี้ยวขวาครับโอ้โหมันจะให้เราอ้อมกันไปสุดๆเลยยังไงวะเนี่ยไอ้นี่เอาจริงผมยังไม่เห็นทางที่จะไปได้นะอันนี้โดนบล็อกวิ่งมานี่ก็โดนบล็อกแล้ววะหรือยังไงอ่ะยังไม่เห็นทางไปเลยเรามาถึงนี่แล้วเดี๋ยวผมจะลองเลี้ยวซ้ายดูก่อนนะครับอาจจะมีทางลัดเนี่ยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าความหมายคือให้รอดไปอย่างนี้หรือเปล่าไม่ได้ครับแล้วมันมีทางที่โซนนี้เหรอแล้วไงต่อวะลองขึ้นไปดูครับวัดดวงขึ้นไปก่อนตัดถนนเว้ยโอเคจ้าเข้าใจแล้วจ้าแหมไอ้เหี้ยทางที่มึงให้กูมานี่ก็ทำเป็นกันมาง่ายๆเนาะคิดว่ามาถูกทางแล้วนะครับตอนนี้กำลังจะไปถึงสภาแล้วครับเลือดไม่ถึงครึ่งแล้วโอ้ยทรมานจังมิชชั่นเฮียนี่เกียรติการรักษาของมากที่สุดแล้วเพราะว่าอะไรวะนั่นน่ะเราถนัดทำลายครับเราไม่ถนัดสร้างโอเคให้เรารีบกลับไปที่ฐานนะครับซึ่งไม่รู้เป็นเพื่อนเป็นหรือเพื่อนตายนะถ้ามันตายแล้วเราก็ไปเสียเที่ยวอีกกำลังจะโดนหลอกให้ไปช่วยหรือเปล่าตอนนี้เราแหวกไปทางนู้นเดี๋ยวซ้ายกลับมานะครับตัวตบดีนักโทษนะครับตรงนี้โอ้ยอย่าคนเยอะจ้าเลี้ยวขวาจ้าสุดทางเลี้ยวซ้ายครับจะถึงแล้วไปส่งมิชชั่นก่อนดีกว่าครับไม่อยากเสี่ยงมากร้อยกว่าเมตรเท่านั้นถึงแล้วให้กูเข้าไปหน่อยเรียบร้อยครับคิดว่าเพื่อนเราอยู่ในชัยหน้าทาวน์เนี่ยนะฮะโอ้เยี่ยมนะฮะรถติดเพื่อเราตายแล้วอ่ะ Phoenix on that Tucson's location he didn't make it got his tag over ฮะก็ช่วยเพื่อนมันไม่ได้นะครับเพราะว่าเพื่อนมันตายแล้วแต่ว่าที่นี่ก็ได้บลูพรินท์อันใหม่มาครับเขียนว่ามังกรพ่นไฟฮะเดี๋ยวลองดูว่าทำอะไรได้ชอบได้ไอเทมแปลกๆมาครับตัวนี้มังกรพ่นไฟ ก็เดี๋ยวใช้ดูเดี๋ยวก็รู้ว่าใช้ยังไงครับหัวมังกรอย่างนี้เหรอแค่นี้โหใช้ทีต้องเก็บมาจะใช้ทีกูต้องเก็บมาทีนึงอ่ะนะ
600กว่าเมตรเลยนะครับภารกิจตอนนี้ก็คือไปจัดการประธานาธิบดีครับตอนนี้พยายามมองหาทางวิ่งเชียร์เจอทหารว่ะถอยก่อนต้องหาที่กำบังครับเคลียร์ซอมบี้ก่อนเล็งทหารครับนี่แน่Headshot ตรงไหนอีกเคลียร์เคลียร์เปล่าไม่รู้เคลียร์หรือเปล่าโอ้โหไม่เคลียร์ว่ะเมื่อกี้มันร่วงลงมาครับไปไหนแล้วอ่ะไปไหนแล้ววะยังอยู่นะครับเนี่ยเฮดช็อตครับบนหลังรถอีกคันนึงปึ๊บเย้ยกูเห็น RPG นะเดี๋ยวกูเอาให้มึงแดดแล้วมึง RPG มาไปโอเวอร์เฮียไอ้สัตว์ดัชนายโอเคไหมกินเลือดก่อนเห็นแล้วครับโอ้มเดี๋ยวก่อนระเบิดรถแม่งเลยฮะทหารเยอะมากครับเราต้องต่อสู้ทหารนะหลังจากนี้ไปเพราะว่าจะต้องไปบุกไปฆ่าประธานาธิบดีนะครับอาจจะต้องปะทะกันอีกหลายครั้งปะทะอยู่ไหนออกมาเร็วค่อยๆชาร์จไปครับเบาๆเบาๆขยับกระสุนครับค่อยๆกดไปครับต่อๆไปเรื่อยๆให้มันรู้ว่าสัญญาณไฟก็มีประโยชน์โอเคครับใช้ได้ใช้ได้ไอ้เหี้ยเอ้ยเอาเรื่องเดียวเนี่ยเป็นเด็กทารกนะครับเล่นน้ำยาขัดสีนะฮะแฮกกล้องงอนเดี๋ยวเราจะลองอาวุธกันดูนะครับเด็กน้อยคนนี้ทำอะไรได้บ้างเฮ้เฮ้ยเฮียอะไรเนี่ยโอ้ใช้ได้ทีเดียวครับแล้วมันก็เป็นเด็กคานอะไรไปเรื่อยของมัน The Dash ขึ้นรถ Let's go เหมือนจะเจอทางเข้าโอ้โหพวกทหารอยู่เต็มเลยครับมันก็ลงไปเก็บมันทีละตัวดีกว่าฮะระเบิดเพื่อนไล่เคลียร์เลยครับทีละตัวนี่ฮะเมื่อกี้เห็นบนหลังคาใช่ไหมที่ยิงลงมาอยู่ไหนวะเพื่อนกูไม่ช่วยกูเลยเข้าหัวครับทีเห็นนะฮะอยู่ข้างบนแล้วยืนอยู่ตัวนึงตอนนี้เป็นเหมือนเกมยิงทหารครับปะทะกันกูรู้แล้วมึงก็อย่ามาบังกูสิเคลียร์ก่อนครับแป๊บนึงระเบิดระเบิดจัดการไปแล้วครับเรียบร้อยเป็นไงตัวนึงเรียบร้อยครับเสียงมันอยู่ใกล้ๆเนี่ยฮะแต่มองไม่เห็นครับใกล้มากจริงครับใกล้มากจริงเจอแล้วอยู่ไหนวะนี่ไงปุ้งจบครับจัดการกองกำลังของประธานาธิบดีเรียบร้อยแล้วเราต้องขึ้นไปบนเวทีฮะเห็นประธานาธิบดีไหม
ไม่เห็นครับแต่ว่าเราได้ GPS มาแล้วครับเราจะตามตัวทางนี้ไปดีไปให้เราไปที่ Sunset Hill ครับทางเหนือนี่แหละจะเป็นการจัดการครั้งสุดท้ายนะครับให้เราไปจัดการประธานเรียบดีซะได้เลยขอรถคันหนึ่งแล้วเราก็ต้องแวะมาเอาหมาซอชิ่งทัชกงเล็บสายฟ้านะครับฮิวส์บอมได้แล้วนี่ไงไอเทมที่เพื่อนๆบอกว่าแรงเหี้ยๆนะครับฮิวส์บอมโคตรพ่อโคตรแม่ปรมาณูครับลองดูป่ะล่ะไหนๆก็ไหนๆละเฮ้ยไปมาเร็วถอยมาดูห่างๆครับนี่ผลงานการระเบิดของผมเนี่ยนะก็แรงอยู่นะดูเหมือนว่าเราจะต้องบุกเข้าไปในนี้แหละฮะนี่ไงล่ะเดี๋ยวเราบุกเข้าไปก่อนเลยครับเพราะว่ากว่าจะรอเพื่อนเราก็คงตายห่างกันก่อนขึ้นมาดัชโอ้ยทหารเต็มไปหมดเลยครับเรากำลังบุกขึ้นไปเพื่ออะไรวะแบมพ่องสิเป็นบอดี้การ์ดของประธานาธิบดีนะครับที่รอต้อนรับเราอยู่อันนี้ซอมบี้ไม่เยอะครับแต่ว่าโอ้โหกับดองกับดักเต็มไปหมดอยากเลื่อนเลยมึงอ่ะเป็นภาระให้กูตลอดโหเก็บข้างบนครับยิงหัวเดียวนั้นยิงหัวเดียวนั้นเฮดช็อตขึ้นไปข้างบนกันปล่อยให้ซอมบี้แดกพวกทหารไปครับเฮดช็อตโอ้โหแรงไปบ้าขอหาที่กำบังนะครับเราต้องเข้าไปด้านในครับแต่ผมยังไม่เข้าเก็บเลือดกินก่อนครับผมเห็นเราเก็บมันก่อนซอมบี้อยู่ข้างหลังมึงมันไม่แดกมึงวะเนี่ยหลอนมากเก็บทหารก่อนครับเพื่อนกูไม่เห็นช่วยอะไรกูเลยทหารครับนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะไอ้เหี้ยไปโดนนี่ครับนี่ครับบอดี้การ์ดเรียบร้อยครับจัดการกับบอดี้การ์ดของประธานเนี่ยพอดีครับเฮดช็อตนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะไอตัวเหี้ยนี่แม่งโหดว่ะนี่ไงล่ะขอแม่นๆครับแม่นๆครับแม่นๆครับจัดการไปจัดการไปครับเก่งนักนะมึงเคลียร์ซ้ายเคลียร์ขวาเคลียร์ยังไงครับผมคิดว่าประธานาธิบดีน่าจะอยู่ด้านบนนะครับซึ่งต้องขึ้นด้านนี้จัดการทหารทุกคนให้หมดครับไปจากด้านขวาก่อนห้องทางซ้ายมือนี้ครับประธานาธิบดีอยู่ห้องนั้นแน่นอนแต่ว่าเราจะบุ่มบามไปไม่ได้นะครับเพราะเราเห็นดูแล้วเก็บมันก่อนครับ
Clear. Clear หรือเปล่า Command. Resistance appears to be easing off. Capture. Please advise. Negative, Kane. Eliminate the rest of her forces. But it's crucial you bring the president back alive. Over. นี่ครับดูเหมือนเราต้องให้เราจับเป็นนะครับไม่ให้จับตายด้วยนะครับ2ตัวเลยครับเบิ้ลจัดการทุกคนได้หมดแล้วครับเราเข้าไปหาทางอธิบดีกันดีกว่าอ๋อเอากุญแจก่อนเข้าทางไหนเอ่ยได้นะครับท่านประธานาธิบดีแม่ you'll be coming with meคุณต้องมากับผมครับจะทำอะไรของแกผมรับคำสั่งจากหัวหน้าครับแกทำให้ฉันบ้าเลยฟินิกส์เราได้ตัวประธานาธิบดีแล้วกำลังจะกลับไปที่ฐานครับเยี่ยมมากเคนมาลอนจะมาอยู่ที่ฐานของเราเพื่อพบกับประธานาธิบดีครับเมื่อกี้มันนิกนี่พระเอกของเราเราต้องทำลายกล่องดำนะครับ General Hemlock and this entire operation will be compromised if that gets in the wrong hands. Kane. เข้าใจไหมเคนถ้ากล่องดำมันตกไปอยู่ในมือของคนอื่นแล้วก็แย่แน่ๆนี่ครับประธานาธิบดีอีกเร็วมันทำให้ประธานาธิบดีกลายเป็นซอมบี้ครับแล้วเราก็จัดการเก็บท่านซะอันนี้เป็นเหตุการณ์หลังจากที่เนื้อเรื่องหลักนะครับที่ประธานาธิบดีโดนปล่อยเชื้อเข้าไปแล้วเอาเธอออกไปจากนี่ซะฉันบอกให้ออกไปไงโหดมากครับก็เป็นเราก็ไม่ทำตามคำสั่งทุกอย่างนะครับตัวประกันมาแล้วกล่องดำกล่องนี้ยังไม่ถูกทำลายนะครับแต่ว่าคำสั่งเราคือที่เราได้มาเนี่ยให้เราต้องทำลายกล่องดำเพื่อทำลายหลักฐานนะครับแต่เราไม่ทำลายนะครับนี่ก็เป็นเนื้อเรื่องของเคนนะฮะคนที่ทำตามภารกิจทุกอย่างจนที่สุดก็มารับรู้ความจริงเรื่องประธานาธิบดีนะครับว่าเฮมล็อกเนี่ยเป็นคนที่จัดฉากทั้งหมดเพื่อฆ่าประธานาธิบดีนะครับเพราะฉะนั้นกล่องดำที่เราต้องทำลายเนี่ยเพื่อทำลายหลักฐานทั้งหมดเราก็ไม่ทำลายเราเก็บมันไว้ครับแต่ไม่มีใครรู้กล้องก็จับไม่ได้ครับเพราะกล้องมองไม่เห็นก็เป็นการจบเอพิโซดหนึ่งนะครับของอดัมเคนหัวหน้าหน่วยประจันบานของเฮมล็อกนะครับเรียบร้อยแล้วเอพิโซด1ของเรายังไงถ้าเอพิโซด2จะเป็นยังไงเป็นเรื่องราวของใครนะครับก็ติดตามดูได้แล้วกันวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเหนื่อยมากนะครับกับภารกิจของเคนคนนี้วุ่นวายเหลือเกินยังไงก็ติดตามมาได้ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับขึ้นมาพี่มีของจะให้น้องให้กดรายการอย่างกดรายการน่ะเฮ้ยกดกันไม่ได้หรอเลือกได้เป็นเกมินนะสิเพราะว่าเกมินอาการไม่เป็นนะผู้พันนี้เขาจะการเป็นตายโอ้โหเหลือไว้ทำไมเนาะเหลือเอาดาวกระจายมาน็อตตายด้วยดาวกระจายเมื่อกี้นี่ไงนกพิราบปาดหน้าเอาจริงนะถ้าบอกกลุ่มก่อนแล้วไม่แพ้หรอก